สวัสดีครับวันนี้ก็ครูวินก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับจากคลิปที่แล้วเป็นไงบ้างทุกคนก็ไม่ใช่ทุกคนก็เด็กนักเรียนแล้วกันโฟกัสที่เด็กนักเรียนเนาะเด็กนักเรียนก็โดยเฉพาะ year 6 year 7 year 8 year 9นะครับก็น่าจะได้เคลียร์ขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสร้าง story mountain นะครับเป็นการเคลียร์เรื่อง keyword นะครับ4 step แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า Story Mountain เนี่ยมันมีความสำคัญในการเอาไปจับกับเรื่องราวต่างๆแล้วเราสามารถที่จะ create เรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาได้ทีนี้วันนี้ครูวินจะพาไปดูตัวอย่างเทคนิคนะครับสั้นๆง่ายๆที่จะทำให้เราแต่งเรื่องได้เร็วเด็กๆก็น่าจะเหมือนกับประสบปัญหานะว่าแบบคิดไม่ออกไอเดียจะต้องเริ่มคิดยังไงเริ่มคิดจากตัวละครเริ่มคิดจากตัวไหนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กำลังจะสร้างเหมือนกับนักเขียนเรื่องที่แบบดูเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยเรากำลังมองภาพที่ว่าในสโคปเวลาที่มันมีอยู่อย่างจำกัดแล้วข้อสอบที่มันจะต้องเป็น creative writing เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เรื่องราวมันออกมาได้เร็วที่สุดได้ยังไงดังนั้นเราโฟกัสที่เทคนิคนะครับเราอาจจะต้องใช้การฝึกไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการที่จะทำให้เรื่องนั้นน่ะมันดูเจ๋งมันดูเนียนแล้วมันดูมีเอลิเมนต์ต่างๆที่มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะวันนี้เรามาฝึกกันแค่ทำยังไงให้ได้เรื่องที่เร็วที่สุดก่อนไปดูกันเลยครับโอเคอันดับแรกเราจะมาย้อนความทรงจำกันนิดนึงนะครับว่ามันมีสเต็ปอะไรบ้างสเต็ปแรกก็คือเป็น introduction สเต็ปที่2เรียกว่า rising action สเต็ปที่3เรียกว่า climax และสเต็ปที่4ก็เรียกว่า falling action นะครับ4สเต็ปนี้จะเป็น4สเต็ปที่เขาเรียกว่าเป็น story mountain มันจะมีจุดพีคอยู่ที่ climax แล้วก็คลี่คลายเรื่องทุกเรื่องที่เราดูเป็นหนังหรือว่าเป็น story ต่างๆเนี่ยน่าจะประกอบไปด้วยstory mountain แบบนี้เนาะถ้าเผื่อเรื่องมันเป็น narrative นะครับ narrative เราต้องการที่จะสร้าง narrative ถ้าเผื่อมันเป็น descriptive มากกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ follow story mountain แบบนี้นะครับก็ค่อยๆดูเป็นเคสๆไปวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการแต่ง creative story ให้ได้เร็วนะครับดังนั้นเทคนิคที่ครูวินจะให้อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องดูก่อนว่านะครับเราตั้ง criteria ที่1เลยว่าอันดับ1เนี่ยtitle เราจะทำเรื่องอะไรเราคิดไว้ก่อนเนาะอันดับที่2เราไปดูว่า character ของเราคือใครเราก็เขียนไว้อย่างนี้เลยเนาะ characters นะครับแล้วเราก็ค่อยเขียน detail อันที่3เราดูว่า setting ของเราเป็นยังไง setting นะครับเราอาจจะพูดถึงอะฉากในป่าเวลาไหนตอนกลางคืนตอนเช้ากลางวันเย็นหรือเรากำลังจะเซตภาพเป็น futuristicscene ถูกไหมหรือว่าเรากำลังจะทำภาพในอดีตเรากำลังจะสร้างภาพในแบบดินแดนหนึ่งเราพยายามที่จะคิด setting ก็คือบริบทที่มันอยู่ครอบเรื่องนี้อยู่เนาะโอเคเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อที่4ข้อที่4ก็คือ เราก็ตั้งอย่างนี้เลย what does the main character ใช่ไหม wishto achieve เนี่ยเราก็ตั้งคำถามแบบนี้นะครับว่าตัวละครหลักเนี่ยเขาต้องการอะไรมากที่สุดในเรื่องนี้แน่นอนว่าถ้าเผื่อสมมติเรากำลังจะแต่งเรื่องเกี่ยวกับคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอยากได้หลายสิ่งมากดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าตัวละครมันต้องการประมาณ7สิ่งในระยะเวลาที่เราจะต้องเขียนประมาณ500คำเป็นไปไม่ได้เราต้อง narrow down หรือ scope ลงมาว่าแบบโอเคในเรื่องนี้เราต้องการให้คาแรคเตอร์ต้องการสิ่งเดียวเราก็เลือกสิ่งนั้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องถามว่า what is the conflict conflict ก็คืออะไรที่จะทำให้สิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่ประสบความสำเร็จเราก็คิดแบบขึ้นมาว่าแบบอะไรมันจะขัดขวางซึ่งเราก็คิดไว้เลยว่าจุด climax คืออะไรเราก็คิดถึงจุด climax ไว้นะอย่างเช่น climax ก็คือจุดที่เขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราก็เขียนไว้จริงๆเรารู้อยู่แล้วแหละถ้าเราเข้าใจคำว่า climax แต่การที่ทำให้มันชัดแบบนี้เราก็เขียนออกมาเลยว่า climax เราต้องการซีนแบบไหนนะครับตอนไหนแล้วตอนสุดท้ายข้อ7เนี่ยเราอาจจะเขียนเทคนิคที่เราต้องการไว้ว่าเราต้องการใช้เทคนิคอะไรบ้างทีนี้จะมาแนะนำเทคนิคประมาณ 2-3 อันนะครับเทคนิคอันที่1ยูจะเห็นยกตัวอย่างเช่น plot twist ก็คือการหักมุมการสร้างความ
ความคาดหวังหลอกๆอย่างเช่นแบบจริงๆแล้วเพื่อนพระเอกเป็นคนทำหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้เพื่อนพระเอกดูน่าเชื่อถือมากๆ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 มากมากตอนสุดท้ายก็คือไปพลิกว่าเขาคิดว่าบางอย่างเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วผลที่ได้ก็คือเป็นอีกแบบนึงโอเคไหมมันเป็นผิดจากสิ่งที่เขาคาดไว้นะครับอันที่สองเราอาจจะใช้คำว่า flashback ขอเปลี่ยนสีนะเทคนิคตัวที่สอง flashback ลักษณะของ flashback คือการเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่ตรงปลายก่อนสมมติอย่างนี้นะสมมติเราเปิดเรื่องด้วยแบบทหารกำลังนอนแบบถือปืนแล้วก็ข้าศึกกำลังแบบจู่โจมเข้ามาใช่ไหมเขามีทางเลือกอยู่แค่สองทางใช่ป่ะกับปืนที่เขาถืออยู่ในมือตัดไป4ชั่วโมงที่แล้วเฮ้ยสำหรับคนดูก็คือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะอยากรู้จังเลยเขาต้องอ่านใช่ไหมตั้งแต่แรกจนถึงผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ไปดูว่าจุดจบคืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการทำให้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นต่อมาเราสามารถทำแบบนี้ได้ foreshadow คืออะไร foreshadowing เนาะคือการบอกอย่างเช่นเรื่อง Macbeth อย่างเงี้ยถ้านักเรียนดูเนาะก็จะมี witches ที่อยู่ตอนเปิดซีนเขาจะบอกมาเลยว่าชีวิต Macbeth จะเป็นยังไง1 2 3 4ใช่ไหมแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือจะเป็น fall into that direction หรือใน Avenger ก็ได้ยกตัวอย่าง Avenger foreshadowing ของ Avenger เนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทที่ Doctor Strangeเขาพยายามแบบเนี่ยนั่งทำแล้วก็สำรวจ possibilities ต่างๆที่มันอยู่ในหัวจำได้ไหมเบนที่เขานั่งดูว่าแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ประมาณ14ล้านเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเหตุการณ์เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราชนะถูกไหมแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มเราไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละมันเป็นการบอก foreshadow แล้วว่าแบบท้ายที่สุดน่ะ Avenger ชนะแน่นอนถูกไหมแบบนั้นน่ะจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ๋อเขาใช้เทคนิค foreshadowing ว่ะมันทำให้เราอุ่นใจอะลักษณะของ foreshadow เนาะมันเหมือนกับเราจะรู้จุดจบล่วงหน้าเอาแค่นี้ก่อนให้คร่าวๆทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปตามหน้านี้ดูนะก็ title คืออะไรอ่ะเราไปดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างงานเขียนที่ให้เด็กของครูวินเองเนาะก็เขียนมาเขาก็เลือกว่า title ของเขาจะเป็น dead end อ่ะเขาก็เลือก dead end มาทีนี้ dead end ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลือก setting มาว่ามันเป็น land or kingdom where everything progress backward due to the curse or the unfortunate events that had occurred ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นดินแดนที่แบบเหมือนถดถอยอะโอเคเนาะ characters เป็นใครเขาบอกว่ามันเป็น survivors hunters led by Luke เห็นไหมเขาบอกว่า character name ชื่อ Luke นะ 15 years old boy raised by blah 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 ก็คือแบบแล้วแต่ว่าต้องการ character แบบไหนโอเคเนาะต่อมาWhat does the character want? The survivors or the group of the people wants ก็คือ Luke เนี่ยแหละ wants to bring back humanity to what it was เขาต้องการที่จะสร้างความเจริญหรือว่าทำให้เมืองมันแบบพัฒนาไปมากกว่านี้จบต่อมา What is the conflict or the problem? The problem was that the damage that has been done bywas caused by a nuclear war ใช่ไหม and some terrorist groups are taking advantage of thisThe group of terrorists are people who believe that whoever doesn't join their clan is considered an enemy. ดังนั้นเห็นลูกไหมลูกต้องต่อสู้กับใคร terrorist group เห็นไหมก็เป็น simple plot นะทั่วๆไปเขาต้องการที่จะทำประเทศให้ก้าวหน้าแต่มันมี terrorist group คอยขัดขวางเขาอยู่ใช่ไหมต่อมา climax จุด climax ที่เขาวางไว้คือยังไง The group of survivors make contact to other people and destroy terrorist group.ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเผื่อจะทำให้เรื่องมันเป็น happy ending terrorist group ก็ต้องหายไปถูกไหมต่อมา falling action คืออะไร falling action ก็คือเขาจะคลี่คลายไง they found that the terrorist group is only a small part of the problem ก็คือกำจัด terrorist group ละเขาก็ไปดูเฮ้ยจริงๆแล้ว terrorist group มันไม่ใช่มันมีองค์กรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนสุดท้ายคือจบแบบก็ไม่ happy ending เท่าไหร่ถูกไหมมันก็เลยเป็นการใช้เทคนิคที่เรียกว่ากึ่งๆ plot twist นิดๆถูกไหมว่าจริงๆเขาคิดว่าจะจบแล้วแต่ท้ายที่สุดมันไม่จบเห็นไหมเราก็ลิสต์ออกมาเลยเห็นไหมเวลาที่เราทำแบบนี้ปุ๊บมันเป็นการที่ทำให้ความคิดของเราอะตอบคำถามทีละข้อเพราะว่าครูวินเข้าใจนะเวลาที่เขาจะต้องให้เราแต่งเรื่องใช่ปะหัวเราก็จะมีสิ่งที่เราอยากเล่าเยอะแยะมากมายถูกไหมถ้าเผื่อสมมติให้เบนเล่าเรื่องแบบสิ่งที่เบนอยากจะเล่าภายในระยะเวลาแบบครึ่งชั่วโมงเนี้ยหัวสมองของเบนก็คือจะแบบเฮ
เฮ้ยอยากเล่าวันนี้บางทีคิดไม่ออกจะไปยังไงจะเริ่มยังไงจะไปต่อยังไงคำถามพวกนี้ของครูวิน7ข้อเนี่ยพยายามเอาไปวางไว้ก่อนแล้วตอบคำถามตัวเองให้ได้ในแต่ละข้ออาจจะไม่ต้องเขียนยาวขนาดนี้เนาะแต่ว่าเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรจากเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ค่อยๆฝึกทีละเวอร์ชันเช่นแบบรอบแรกเราฝึกได้เขียนได้เรื่องแบบเพลนๆยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ฝึกทำพล็อตต่อไปเรื่อยๆแต่จริงๆพล็อตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับบางทีคนที่เขาอาจจะไม่ได้เก่งภาษามากแต่ไปเห็นนู่นเห็นนี่สังเกตนู่นนี่มาเยอะๆก็สามารถที่จะแต่งเรื่องได้ดีเช่นกันดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับทาร์เก็ตของครูวินก็คือทำยังไงให้ได้เร็วลองเอาแบบ question 7อันนี้ไปใส่แล้วก็ค่อยๆเติมลงมามันอาจจะทำให้เราทำเรื่องได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำเรื่องได้ชัดขึ้นสำหรับการแต่งเรื่องก็หวังว่าจะช่วยทำให้การเขียน creative writing ของน้องๆหรือเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกไว้ว่ามันเป็นแค่ส่วนเดียวในการสร้างเรื่องมันยังมีในส่วนของ descriptive เนาะที่เราจะต้องใส่ไปเพื่อบรรยายทำให้อารมณ์ความรู้สึกมันดูแบบชัดขึ้นหรือเราจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวละครออกมาได้มากขึ้นหรือเราก็ต้องอาจจะไปศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคอื่นๆเช่นการใส่ซิมโบลการใส่หลายๆอย่างลงไปถึงจะทำให้เรื่องมันดูมีมิติมากขึ้นแต่สำหรับวันนี้สำหรับการสร้างเรื่องให้เร็วมีเทคนิคเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ